คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับตั้งมาปีนี้ก็เป็นปีที่79ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด10ภาควิชาเราประกอบไปด้วยบุคลากรนะครับซึ่งเป็นทั้งอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนนะครับแล้วก็มีนิสิตนักศึกษานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 คนคณะวิศวะเองเนี่ยนะครับมีอาคารทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยนะครับ17อาคารฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายหรือการเชื่อมโยงเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างมากแต่เดิมนั้นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่กระจัดกระจายอยู่นะครับในตามส่วนต่างๆช่วงนั้นเนี่ยเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยนะครับยังมีราคาค่อนข้างแพงอยู่เกิดปัญหาในเรื่องของการที่เราจะต้องมาเซอร์วิสนะครับตามจุดที่กระจายอยู่ต่างๆการที่เราจะไประบบคลาวด์เนี่ยมันต้องมี data center มาเพื่อรองรับแต่การลงทุนทางด้าน data center นั้นมีคอสค่อนข้างสูงจะต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญมาคอนฟิกระบบเทคโนโลยีเก่าเนี่ยนะครับrequire space ค่อนข้างสูงประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยี Hyper Converged เป็นเทคโนโลยีที่รวมทั้ง3อย่างก็คือเรื่องของระบบเครือข่าย storage แล้วก็เรื่องของ computing เนี่ยเข้าไปไว้ในกล่องเดียวเทคโนโลยี Nutanix ตอบโจทย์ของเราแล้วก็ตอบโจทย์ในอนาคตได้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากมายในตัว1โนดเนี่ยของ Nutanix สามารถที่ create VM ได้อยู่ที่ประมาณ100 VM เพราะฉะนั้นในแง่ของ space เราสามารถที่จะลดได้อย่างมหาศาลการที่เราใช้เทคโนโลยีเก่าเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ประมาณ1ตู้แร็คแต่ในขณะที่ Nutanix ลดลงมาเหลือแค่ประมาณ2บล็อกนะครับเพราะฉะนั้นลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยลดได้มากพอสมควรคือถ้าพูดถึงเรื่อง infrastructure as a service platform as a service software as a service คณะวิศวะเราให้บริการนะครับในปัจจุบันนี้ถึง platform as a service เรามีให้ IaaS ในบางส่วนเรามองว่าในเรื่องของการเรียนการสอน อย่างวิชา operating system ซึ่งนักศึกษาเองเนี่ยนะครับจะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับคนละ1เครื่องเป็นเรื่องที่ลงทุนค่อนข้างมากดังนั้นพวกเรา provideIaaS นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะ create VM ให้นักศึกษาได้ทั้งหมดนะครับ50คนเลยส่วนอีกอย่างนึงก็คือว่าเรามีการบริการวิชาการเนี่ยนะครับบางอย่างก็เป็นลักษณะของการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรของรัฐพอเรามีข่าวเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะ create VM ให้อาจารย์เข้าสามารถที่จะทำโหลดเทสสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือจุดที่เราบอกว่าเรามาถูกทางแล้วมันตอบโจทย์ทั้งนักวิจัยนะครับการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรโดยทั่วไปครับผมข้อดีของ Nutanix อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่า Nutanix เนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบบริหารจัดการคลาวด์เลยนะครับก็คือว่า Nutanix เนี่ยนะครับจะมีตัว AHVนะครับหรือว่าตัว Acropolis Hypervisor นะครับในการที่จะดูแลเรื่องของ VM โดยมีตัว Prism เนี่ยนะครับเป็นตัวบริหารจัดการเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะสร้างนะครับตัว Virtual Machine นะครับหรือติดตั้งระบบให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้เนี่ยนะครับโดยใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นเองรัฐบาลพยายามผลักดันนะครับแล้วก็ชูนโยบาย Thailand 4.0นะฮะคราวนี้ในลักษณะของนโยบายเป็นลักษณะของเป็น value add ถ้าเราอยากจะให้นิสิตลองทำ start up ดูเรามี cloud เพราะฉะนั้นนิสิตสามารถที่จะเขียน application นะครับ application บนมือถือแต่สิ่งสำคัญของ application ที่อยู่บนมือถือเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนมองข้ามเขาเรียกว่าระบบหลังบ้านเทคโนโลยี cloud มันสามารถสร้างระบบหลังบ้านขึ้นมาได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยมาใช้ระบบหลังบ้านนะครับในการที่จะใหหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันต่างๆในการให้บริการได้สิ่งที่เราจะต้องมองก็คือว่านิสิตนักศึกษาที่เราสร้างออกไปจะต้องมีความรู้ที่จะไปตอบโจทย์ของธุรกิจหรือโลกนะครับที่เขาจะต้องไปเผชิญได้ตอนนี้นะครับเราได้เริ่มคิดที่จะสร้าง area ที่เราเรียกว่าเป็น co-creating area ให้นิสิตนะครับในแต่ละภาควิชาเนี่ยนะครับได้มีที่มานั่งคุยกันนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์นะครับมานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโดยที่เรา provide เทคโนโลยีว่าไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ตรงไหนสามารถที่จะ access ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับของวิศวะได้หมดเลยสร้างนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับให้มีความรอบรู้ทั้งในด้านของเทคโนโลยีทั้งในด้านของบริหารธุรกิจทั้งในการต
ลาดนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออะไรอื่นๆได้